สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีข่าวอัปเดตนะครับเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S24 กันอีกแล้วคือตัว S24 ธรรมดาเนี่ยเห็นบอกว่าอัปเดตแบตเตอรี่เป็น 4,000 มิลลิแอมป์นะเป็นแบบ Full HD Plus แล้วก็ตัวความสว่างของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 2,500 นิตเลยแล้วก็รองรับ 25 วัตต์ด้วยรวมไปถึงหน้าจอเนี่ยให้มา 6.2 นิ้วอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจริงหรือเปล่าหรืออาจจะ 6.1 ก็ได้ส่วนตัว S24 Plus เนี่ยเห็นว่าหน้าจอ 6.7 นิ้วนะตัวแบตเตอรี่ 4,900 มิลลิแอมเลยตัวนี้เป็นหน้าจอ 2K เลยนะแล้วก็ความสว่างอยู่ที่ 2,500 นิตเช่นกันแต่ว่าจะรองรับชาร์จเร็ว 45 วัตต์นะตัวนี้ส่วนตัวท็อปสุดนะครับอย่างตัว S24 Ultra เนี่ยเห็นว่าหน้าจอ 6.8 นิ้วนะแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมเลยแล้วก็หน้าจอ 2K อยู่แล้วความสว่างก็ 2,500 นิตเช่นกันตัวนี้ก็รองรับ45วัตต์เหมือนกันนะได้เห็นว่าตัวขอบตัวเครื่องอ่ะไอที่อัลต้ามันจะเป็นโค้งสโลปลงใช่ไหมด้านหน้าจอแต่ตอนนี้เหมือนปรับใหม่นะแบบว่าเป็นเหลี่ยมเลยแบบเรียบไปเลยก็คือเขียนอะไรเงี้ยไม่ตกขอบละมาดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับกล้องเนี่ยจะเป็นชุดเดิมเลยมี2ล้านพิกเซลมีเลนส์หน้าวายเหมือนเดิมไอที่เปลี่ยนแปลงคือเลนส์เทเลโฟโต้นะครับจากซูม10เท่าเนี่ยมันก็จะมีคูณ3เท่าแล้วก็คูณ5เท่าซึ่งความละเอียดเนี่ยจะเป็น50ล้านพิกเซลนะก็คืออัปเกรดขึ้นซูมได้น้อยลงแต่ภาพชัดยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ส่วนเลนส์หลักเนี่ยที่200ล้านพิกเซลเนี่ยเห็นว่ามีการอัปเดตนะครับเป็น HP 2X นะครับอัปเกรดมา1เวอร์ชั่นอาจจะทำให้ภาพสวยขึ้นในส่วนชิปนะครับประมวลผลเห็นว่าใส่เป็น Snapdragon 8 Gen 3หรืออาจจะเป็นชิป Exynos 2400นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันหลักๆข่าวที่หลุดมาก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มีเครื่องเนี่ยเป็นไทเทเนียมด้วยไม่รู้ว่าจะใส่มาในตัวเล็กหรือเปล่าถ้าใกล้ๆเปิดตัวเดือนกุมภาเนี่ยอาจจะมีข่าวอัปเดตมาให้เพิ่มเติมอีกทีนึงยังไงถ้าชอบฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ